ันคือเรื่องจริงนรกแออัดยัดเยียดถูกพวกสวรรค์เขี่ยทิ้งแปลกใจแตกใจจริงๆผู้คนทำดีน้อยลงบัญชีหนังมาเริ่มจะว้าสมัยสงสัยสงสัยต้องจัดระเบียบเสียใหม่สวรรค์สวรรค์น้ำมะพร้าวอ่อนเย็นๆค่ะคุณนายเอาออกไปอย่าเอาน้ำมะพร้าวอ่อนเข้าบ้านอีกเข้าใจไหมออกไปมะพร้าวอ่อนเหรอคะค่ะมะพร้าวอ่อนนี่แหละที่คนฝังรูปฝังรอยแล้วก็ทำเสน่ห์เล่ห์กลเขากลัวกันนักเขาว่ามันไปล้างมนต์ดำที่ฝังอยู่ข้างในให้เสื่อมฤทธิ์ผมไม่อยากเชื่อเลยครับก็ฟังไว้เถอะค่ะผู้กองมนัสคนโบราณรุ่นปู่ย่าท่านก็เชื่อต่อๆกันมานะคะใช่ค่ะพวกที่เล่นไสยศาสตร์มนต์ดำนี่นะคะมีข้อห้ามนั่นนี่เคร่งครัดเยอะแยะเลยค่ะตุ้มตุ้ยเคยได้ยินมาเหมือนกันแต่ตอนนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับยังมีเรื่องแบบนี้อยู่อีกเหรอผู้กองครับผู้กองจำผู้ที่อ้างตนนั้นเป็นผู้พิเศษที่มาปรากฏตั้งสำนักขายชุมชนเราได้ไหมครับคนที่ตั้งตัวเป็นพ่อมดหมอผีอ้างว่ารักษาโรคได้ทุกโรคทั้งที่โรคปัจจุบันเนี้ยหมอยังต้องแยกเรียนสาขาต่างๆกันเลยนะครับมีชาวชุมชนน่ะไปกราบไหว้ขอของดีของขลังกันยังไงล่ะครับผู้กองแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามันจริงหรือไม่จริงนะจ๊ะอะไรเนี่ยฉันน่ะเหรอจะลงเสน่ห์ฝังรูปฝังรักหรือจะลงสาลิกาลิ้นทองเอ๊หน้าอย่างหนูเนี่ยไม่น่าเชื่อผัวจะทิ้งถ้าเกิดว่าหนูอะค่ะทำเสน่ห์ลงรักปิดทองหมายถึงฝังรูปฝังรักเนี่ยค่ะสามีของหนูจะกลับมาไหมคะต้องกลับมาสิหนูพ่อรูปรักที่พ่อหมอจะลงบนตัวหนูอะมันมีฤทธของมนต์ดำเรียกให้ผู้ชายอ่ะกลับมาตายรังนักต่อนักแล้วถ้าหนูจะเรียกผัวกลับคืนมาน่ะต้องนอนลงนอนลงแล้วนอนทำไมล่ะคะอ้าวถ้าหนูไม่นอนพ่อหมอจะลงรักให้หนูได้ยังไงนอนสิเอานะนอนเถอะหนูผู้หญิงทุกคนที่มาลงเสน่ห์เขานอนกันทุกคนแล้วก็ถอดเสื้อผ้าออกด้วยถอดเสื้อผ้าด้วยเหรอคะถ้าไม่ถอดพ่อหมอจะลงรักให้หนูได้ยังไงถอดเถอะถอดเหรอคะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวหนูเนี่ยขอกลับไปคิดก่อนว่าจะทิ้งผู้ชายเร็วๆหรือว่าจะเก็บของหรือเรียนเอามาใช้ดีเดี๋ยวพอหนูคิดได้เนี่ยหนูจะกลับมาใหม่นะคะเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะกลับมาแล้วหนูผมเองครับคุณชมชัยไลผู้กองมนัสเพราะคุณคนเดียวเลยอ่ะช่าง
ออกอุบายฉันน่ะเกือบจะผมไม่ปล่อยคุณทำแบบนั้นหรอกนะครับแค่คุณไม่ต้องทำอะไรเนี่ยผมก็รักคุณจะแย่แล้วนะครับบ้าคุณนี่พูดอะไรนี่เอามือออกเลยนะปล่อยนะครับครับครับปล่อยเลยปล่อยก็ได้ครับคุณชมใช่ไรครับตอนนี้เนี่ยเราได้ใจได้แล้วนะครับว่าคุณนายเพียงพิษเนี่ยมาทำเสน่ห์มนต์ดำแต่จะเกี่ยวข้องกับการตายของคุณนายอรศรีหรือไม่เนี่ยเรายังแน่ใจไม่ได้นะครับแล้วท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีบุญปลอกเหรอคะอันนี้ก็เหมือนกันครับเราไม่มีหน้าที่ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวเศรษฐีบุญปลอกนะครับนี่เราจะพึ่งมือตำรวจจะจัดการมนต์ดำไม่ได้เลยเหรอคะเนี่ยแต่ว่าฉันคิดออกแล้วค่ะว่าจะทำยังไงใครน่ะผมเองครับน้าสั้นกินฮะคุณอ้อนโอ้โหคิดถึงคุณอ้อนโอ้ยน้าสั้นกินคิดถึงที่คุณพ่อไม่สบายขนาดนี้แล้วอ่ะยังไม่ไปส่งคุณพ่อที่โรงพยาบาลอีกเหรองั้นที่เขาว่ากันว่าคุณแม่ตายเพราะผิดธรรมชาติมันก็เรื่องจริงนะสิคุณนายคุณแม่คุณอ้อนอ่ะก็มีอาการแบบนี้แหละค่ะแม่คุณอ้อมตายท่านก็เลื่อนขี้ข้าขึ้นมานั่งวอแล้วอาการของท่านก็ทรุดลงเรื่อยๆผู้กองครับผมจะรู้ได้ยังไงครับว่าคุณแม่ผมตายเพราะอะไรเราต้องขุดศพคุณแม่ขึ้นมาชันสูตรใหม่นะครับผู้กองผู้กองลืมไปหรือเปล่าคะว่าศพของคุณนายน่ะเผาไปแล้วใช่ค่ะศพคุณนายเผาไปแล้วจะชันสูตรใหม่ยังไงนั่นสิจะชันสูตรใหม่ยังไงศพคุณนายเผาไปแล้วเท่าหรือมันก็ไม่มีเหลือจะชันสูตรยังไงฉันอยากจะรู้นะคุณพ่อคุณพ่อครับคุณทันพาคุณทันไปโรงพยาบาลพาคุณทันไปโรงพยาบาลแล้วค่ะคุณพ่อคุณพ่อครับจะเป็นไรนะครับคุณทันคุณพ่อทันคุณพ่อช่วยคุณพ่อได้เลยอย่าเปลี่ยนพ่อผมไม่ประกอบอย่าทันคุณพ่อเก็บเช็ดคุณพ่อมึงฆ่าคุณนายด้วยการวางยาทำคุณไสลงรูปฝังรักให้ท่านหลงให้ท่านยกย่องมึงเป็นเมียหวังกอบโกยเงินกอบโกยผลประโยชน์จากมรดกของคุณอ้นมึงปล่อยฉันฉันไม่ได้ทำอะไรฉันไม่ได้ทำกูไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วมึงจะทำอะไรกูได้ทำได้สิกูจะเอาน้ำมะพร้าวล้างมนต์ดำในตัวมึงฉันร้อนช่วยฉันด้วยเฮ้ยช่วยฉันด้วย
เจ้าทำความผิดโดยใช้คุณไสยมนต์ดำฆ่าผู้อื่นซ้ำยังทำให้เกิดความเดือดร้อนแตกแยกแล้วยังฉกฉวยสิ่งที่เป็นทรัพย์สินสมบัติด้วยความโลภเป็นหญิงมักมากไม่รู้จักอิ่มจักพอเป็นปั้นหลอกลวงโดยอาศัยมนต์ดำเป็นเครื่องช่วยสิ่งลี้ลับทั้งมวลน่ะมีมาแม้ไม่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีจริงหรือไม่แต่จงจำไว้ว่ามีก่อก็มีแก้คุณไสยมนต์ดำอันลี้ลับอ่ะมีตัวแก้ของมันเองท่านเจ้าขาฉันไม่ได้ทำฉันเพียงแต่ยังจะมีหน้ามาแก้ตัวอีกเหรอฮะพฤติกรรมของเจ้าเนี่ยมันชั่วช้ายิ่งนักแทงคนข้างหลังใช้เสน่ห์เล่ห์กลฆ่าคนนู้นแย่งชิงของคนนี้ลงรักฝังลูกฝังลอยสารเลวที่สุดใช่ส่งไปนรกเถอะจะได้รู้ว่าไฟนรกเนี่ยมันร้อนซะยิ่งกว่ามนต์ดำพระยาค่ะท่านเท้ามนต์ดำที่อยู่ในร่างกายของผู้หญิงคนนี้เนี่ยต้องใช้ไฟนรกล้างเท่านั้นพระยาค่ะฮะไฟนรกตรงนำมันไปที่ขุมนรกให้ไฟนรกเผาไหม้มนต์ดำในตัวมันจนแสนกับแสนกันเอาตัวมันไปเอาไปเร็วฉันไม่ไปเอาไม่นะฉันไม่ไปฉันไม่ไปไฟนรกฉันร้อนฉันไม่ไปโอ้ยฉันกลัวโอ้ยฉันร้อนไม่ไปขอขอบคุณมากนะครับคุณชมชัยไลที่เมย์ไปบอกผมผมถึงได้กลับมาทันเห็นใจคุณพ่อตอนท่านสิ้นใจหมอพิสูจน์แล้วว่าในร่างกายของคุณพ่อมียาพิษอย่างอ่อนที่ทำมาจากรากไม้พิษสะสมอยู่ที่ยังบอกชนิดไม่ได้ครับคุณหมอจะส่งไปยังหน่วยต่างๆนะครับเพื่อชันสูตรว่าเป็นรากไม้ชนิดไหนค่ะต้องเป็นผู้รู้เท่านั้นที่สามารถนำมาใช้ได้เพราะว่ามันทำลายระบบประสาทระบบภายในของร่างกายอย่างช้าๆเพื่อไม่ทำให้รู้ว่าเป็นการฆาตกรรมคุณแม่คุณอ้นคะไม่ต้องห่วงคุณนายกับท่านหรอกค่ะคุณนายท่านน่ะทำบุญทำทานทำแต่สิ่งดีๆมาตลอดชีวิตท่านไปท่านก็สบายค่ะแต่ไอ้คนที่ทำท่านมันต้องตกนรกฉันไม่ไปไปโอ้ไม่ไปโอ้ฉันไม่ไปนู่นที่อยู่ของเจ้าฉันกลัวอย่าทำสร้อยทองจ๋าสร้อยทองจ๊ะใครวะสร้อยทองของพี่รักนะจุ๊บ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 ไอ้คอมนี่จ๋าสร้อยทองใครมาทำอะไรสร้อยทองเหรอจ๋าสร้อยทองแหละจ๋าแกงโดนนี่ไม่คอมเฮ้ยมะลิมาต่อยสร้อยทองทำไมวะเฮ้ยเอ็งมาต่อยผัวทำไมวะเอาซะเออสิวะไอ้มึงต้องมีเรื่องกับกูซะแล้วมามึงมาไอ้ก้องพอจะได้สร้อยทองสร้อยทองจ๋าสร้อยทองจ๋าเจอทีแน่เฮ้ยเอ็งจะทำอะไรของเอ็งวะเนี่ยฮะทำไมกูสู้นะเว้ยเอาสิตีแน่ไอ้ก้องแกตบฉันทำไมเนี่ยตบสิวะคนกำลังนอนมาปลุกได้หมัดเอ็งเป็นอะไรของเอ็งวะเนี่ยไอ้ก้องตายแน่โอ๊ยโอ๊ยโอ้โหเป็นไงเป็นไงกูก็เป็นมวยเหมือนกันนะเว้ยเฮ้ยเอาไปเลย
มึงไม่เข็ดใช่ไหมเดือดจระเข้ครูนี่นั่งนี่เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณตำรวจไอ้คงเนี่ยมันเป็นผัวฉันแต่พอตอนกลางคืนมันเพ้อถึงแต่สร้อยทองสร้อยทองจ้ะสร้อยทองจ้ะอะไรกันวะไอ้มาลิฮะกูจะเพ้อถึงใครไม่ได้เลยหรือไงวะไม่ได้ฉันเป็นเมียแกนายคงแกฉันนอนอยู่ข้างๆแกทุกคืนอ่ะแกก็เพ้อถึงแต่สร้อยทองสร้อยทองแล้วค่ะนอนอย่างนี้ครับไม่เอาฉันไม่เอาอะไรทั้งนั้นอ่ะฉันจะเลิกเลิกกับมันเลิกอย่างเดียวเออเลิกก็เลิกสิวะกูก็ชอบเลิกกันแหละเลิกเข้าเลิกออกจะได้มีลูกอีกสักคนนึงไงดีไหมบ้าไอ้ผัวบ้าไอ้ผัวลาบกไม่หมายถึงเลิกเลิกบอลสมัยฉันจะเลิกกับแกเลิกกันแยกทางกันต่างคนต่างไปเดี๋ยวก่อนนะครับมารีใจเย็นๆกันก่อนนะครับไม่เย็นแล้วค่ะคุณตำรวจพ่อแม่พี่น้องเขาเรียกว่าผู้หวังดีครับก็แล้วแต่จ่าจะคิดนะคะคนข้างบ้านก็เตือนแล้วบอกว่าอย่าเอาคนอย่างพี่กองมันมาทำผัวอะไรกันหนูวะเอาคนอย่างกูมันไม่ดียังไงวะอิมาลิแต่ฉันไม่เชื่อเองไปหลอกพาหลอกมันแล้วไงครับน้ำตาถึงได้เช็ดหัวข่าวทุกวันทุกวันก็พออีสร้อยทองอีสร้อยทองอ่ะนี่มาลิผมปวดหัวเต็มทีแล้วนะครับอ้าวผู้กองถ้าปวดหัวก็ต้องไปกินยาสิครับผู้กองเป็นตำรวจต้องรับรู้ทุกสุขของประชาชนนี่แค่เรื่องผัวเมียคุณตำรวจก็ปวดหัวแล้วนี่แล้วจะไปบ่นบัตรทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนได้ยังไงล่ะครับไอ้คงเดี๋ยวจะโดนข้อหาดูหมิ่นเจ้าหน้าที่หรอกไอ้เรื่องผัวเมียเนี่ยท่านผู้กองฟังแล้วละเหี่ยใจเพราะว่าท่านผู้กองอ่ะยังไม่มีเมียเอ้าผู้กองนี่ผู้กองยังไม่มีเมียครับนี่ผมแนะนำเลยนะผู้กองต้องรีบมีเมียนะครับจะได้ปวดหัวเหมือนผมนี่แหละไม่เหมือนสร้อยทองรูปพ่อเนาะนะใครจะดีใครไม่ดีนะใครจะเลิกไม่เลิกไม่สนใจเนาะลูกกับพ่อเนี่ยจะไม่เลิกตีไก่ก็พอแล้วหนูฮะนี่หมายความว่าสร้อยทองค่ะสร้อยทองมันคือไก่ไก่ชนไก่ชนไหนบอกมาสิว่าบนโลกมนุษย์เป็นยังไงกันบ้างเจ้าดอกฝนตกต้องตามฤดูกาลไหมพี่ยักษ์ขัดท่านเท้าตอนนี้ฝนฟ้าบนโลกมนุษย์เนี่ยตกผิดฤดูไปหมดแล้วจากเมื่อก่อนประเทศไทยเนี่ยมี3ฤดูมีฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวแต่ตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่แค่2ฤดูเพียงค่ะเอ๊ะแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะท่านด็อกเมื่อตอนที่ข้ามีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นะโลกมนุษย์มันก็มี3ฤดูถึงหน้าร้อนอากาศร้อนแต่ก็ลมพัดเย็นสบายพอหน้าฝนเราก็เพาะปลูกกันน้ำฝนก็เอามาดื่มกินกันชื่นฉ่ำพอถึงหน้าหนาวอากาศมันก็หนาวเหน็บเลยนะเราต้องก่อเตาไฟเพื่อเอาไออุ่นกันนะท่านด็อกเตอร์ที่ท่านบอกว่าประเทศไทยมี2ฤดูแล้วมันคือฤดูอะไรบ้างล่ะมันก็คือฤดูร้อนกับฤดูร้อนร้อนร้อนอะไรร้อนคิดร้อนคิดร้อนคิดเฮ้ยหยุดนะถือกระป๋องนี่แกกำลังจะพูดคำไม่สุภาพออกไปรู้ไหมว่าเด็กๆและเยาวชนเนี่ยเอาหุ่นกระป๋องเนี่ยเป็นไอดอลเดี๋ยวแกจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะเข้าใจไหมข้ารู้นะว่าอย่าพูดกระป๋องและจะพูดอะไรข้าขึ้นไปบนเมืองมนุษย์บ่อยๆเพื่อไปนำดวงวิญญาณผู้ถึงข้ามาลงวิกินิเว้ยข้าเคยอินพวกคนน่ะมันบ่นว่าร้อนชิบชิบชิบอย่าท่านด็อกบอกแล้วไงว่ามันเป็นคำไม่สุภาพเฮ้ยข้าเลยไม่รู้ว่าประเทศไทยอ่ะมันเหลือสองฤดูน่ะฤดูอะไรบ้างมันก็คือฤดูร้อนแล้วก็ฤดูร้อนมากนะพี่ยะค่ะโอ้ยร้อนร้อนไวตวงเลยแกลืมซื้อหมูอย่าแช่ทำไมถึงได้ร้อนอย่างนี้โว้ยลืมซื้อแกมันมันหมูมันมันเลยหนูไอ้สร้อยทองลูกพ่อทนทนหน่อยนะลูก
ถ้าตีชนะคราวเนี้ยนะพ่อจะซื้อตึกแถวติดแอร์แล้วไล่นางมาเรียกับลูกออกไปอยู่ข้างนอกไอ้สร้อยทองกับพ่ออยู่ด้วยกันตากลมตากแอร์ให้สบายไปเลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราหาที่หลบร้อนก่อนนะนี่มีร้านส้มตำตุ้มตุ้ยตุ้มติ้งเนี่ยเราหลบข้างในก่อนดีกว่าปะเดี๋ยวๆหยุด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 เอาไปกันอะไรทำไมก็จะเข้าไปหลบร้อนข้างในอ่ะร้อนหลบไม่ได้ไงห้ามเข้าเอ้าตุ้มติ้งก็แค่ไก่เองนะให้เข้ามาเถอะไก่ก็ร้อนไปเหมือนกันนะไม่ได้ค่ะร้านเราห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปเอานะตุ้งติ้งให้ในโครงเอาพาไก่เข้ามาหลบแดดก่อนเถอะมันร้อนนะยังไงก็แค่ไก่อะนึกถึงสิ่งดีๆของไก่สิแกเอามาทอดเกลือก็อร่อยเอามาต้มยำใส่ใบมะขามอ่อนก็อร่อยพอเลยตุ้มตุ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงพูดถึงสิ่งดีๆของไก่สิไก่เนี่ยเป็นไก่ประวัติศาสตร์นะไก่เนี่ยเป็นไก่ท้าชนตีเอาบ้านเอาเมืองมาแล้วมาพูดอย่างนี้ได้ไงพูดถึงเรื่องต้มยำทำแกงอ่ะนายคงงั้นก็เข้ามาเถอะแล้วก็เอาไก่น่ะมาหลบแดดด้วยมาเข้ามาเลยมาไม่เอาอ่ะเอาไม่มีอารมณ์ละไอ้พวกไปรักสัตว์เลี้ยงเห็นพวกสัตว์เลี้ยงเป็นพลเมืองชั้นต่ำหรือไงพวกดูถูกสีผิวดูถูกสัญชาติเหยียดย่ำสปีชีส์ของสัตว์ปีกเนี่ยเยอะเยอะไปพูดเยอะไปเปล่านายคงเยอะนี่ค่อยทองเราไปร้านกาแฟสดดีกว่าแอร์เย็นกว่าที่นี่ตั้งเยอะน้อยดูสิคะดูมันมาหาว่าเราเป็นพวกไม่รักสัตว์เลี้ยงแน่ที่จะให้เข้ามานั่งในร้านนี่นะเพราะว่าสงสารไก่หรอกอยากไม่ได้สงสารนี่คงเอ้ยแต่ร้านเราเป็นร้านอาหารเราขายอาหารไม่สมควรจะมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาในร้านสัตว์มันอาจจะเป็นพาหะนำเชื้อโรคนั่นนี่เข้ามาแพร่ร้านเราก็ได้นะโดยจำพวกสัตว์ปีกใช่ค่ะคุณชมเฉลยตอนนี้นะคะเขายิ่งให้ระแวดระวังอยู่นะคะเรื่องการแพร่เชื้อจากสัตว์นะคะตอนนี้มันวุ่นวายไปทั้งโลกเลยนะคะไอ้พวกเชื้อโรคพวกเนี้ยเอานะตุ้มตุ้ยตุ้งติ้งอย่าไปถือสาในคงเขาเลยเราทุกคนเนี่ยต่างก็รักสัตว์เลี้ยงเพียงแต่ว่าอาจจะมีวิธีการรักที่มันต่างกันแต่ฉันก็สงสัยนะสงสัยอะไรคะคุณชมเฉลยสงสัยว่าในคงเนี่ยเขารักสัตว์แบบไหนสิสงสัยต้องตัด